2ไปต่อเนื่องนะคะสมุทรปราการค่ะคุณบีเดี๋ยวจะมีสายร่วมด้วยสายร่วมนี้ท่านผอ.ฤทธิรอนทวีทรัพย์นะคะผอ.ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านสัญญาตอนนี้ทั้ง2ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะคุณบีครับครับสวัสดีครับค่ะผอ.ฤทธิรอนอยู่แล้วยังครับท่านครับครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับคุณกิมมี่ครับผมครับสวัสดีครับคุณบีมีเรื่องอะไรครับอ๋อครับพอดีผมมีปัญหาก็จริงๆก็หลายปีแล้วแต่ก็คือมันยังไม่จบอะครับก็คือผมซื้อบ้านเดี่ยวอะครับก็โครงการก็แปลนใหญ่อยู่ครับทีนี้ก็คือว่าซื้อมาแล้วเนี่ยผมจากไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการซื้อบ้านเนี่ยก็คือทางช่างให้เซ็นลายผมก็เซ็นหมดทีนี้ก็คือตอนบ้านยังไม่เสร็จเนี่ยเขาก็เอาเอกสารมาให้เซ็นเหมือนกับรับทั้งหมดอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็ไม่ได้ก๊อปปี้ถ่ายอะไรไปด้วยทีนี้พอเซ็นเสร็จปุ๊บ ก็คือพอบ้านมีปัญหาก็คือโอเคก็มีแก้ไขเล็กๆน้อยๆอะไรมาให้ครับแล้วก็ทีนี้มันมีประเด็นที่ว่าใหญ่ๆเลยก็คือระเบียงตรงหน้าห้องนะครับตรงหน้าบ้านมันรั่วซึมครับแล้วมันโดนตรงผนังโรงจอดรถรั่วซึมเป็นน้ำแล้วก็ทะลุลงมาอย่างเงี้ยครับก็คือทางช่างเนี่ยก็คือมีการเข้ามาแก้ให้โดยใช้เป็นช่างที่เคยทำกับของโครงการคุณบีครับครับเอาใหม่ตอบที่ผมถามดีกว่านะสั้นกระชับนะคุณซื้อบ้านนี้ปีพ.ศ.เท่าไหร่ตอนนี้ผมซื้อมาประมาณปี62ครับผมปี62นะแล้วก็คุณรับเข้าไปอยู่ในบ้านนี้เซ็นทุกอย่างเขาส่งมอบคุณปีไหนปี62ครับผมปี62แล้วคุณก็อยู่อาศัยมาต่อมาบ้านมันก็ชำรุดใช่ไหมรั่วซึมใช่ไหมใช่ครับรั่วซึมคุณก็แจ้งโครงการที่นี้โครงการนี่เขายังอยู่ไหมหรือเขาคุณติดต่อไปเขาคือเขาขายหมดแล้วหรือยังไงโครงการอยู่ตอนนี้ขายหมดแล้วแต่ว่าในลักษณะที่ว่าผมเขาเข้ามาแก้เสร็จแล้วก็คือมาแก้ช่วงที่มันหมดปลายหน้าฝนนะครับฝนมันไม่เยอะครับทีนี้ก็คือไม่เป็นไรไม่ต้องลงขนาดนั้นนะครับว่าเขามาแก้แล้วก็ยังเป็นปัญหาอยู่ใช่ไหมใช่ครับมาแก้ประมาณ 2-3 ครั้งครับก็เป็นแล้วทีนี้โทรไปติดต่อก็คือส่วนใหญ่ช่างก็จะบอกไม่ว่างจนสุดท้ายก็บอกว่าเขาเลิกแล้วก็คือให้ติดต่อเข้า call center แทนอะไรเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะอย่าเพิ่งเล่านะตอบที่ถามครับพยายามตอบตามคำถามอย่างเดียวครับโทษครับคุณซื้อบ้านมาแล้วก็บ้านก็รั่วซึมเรียกช่างมาซ่อมเขาก็มาซ่อมแก้ก็ไม่หายก็ยังเป็นปัญหาอยู่ใช่ไหมครับครับใช่ครับทีนี้ถามว่าในแง่ของการเรียกร้องสิทธิ์ตอนนี้คุณเริ่มจะก็ไม่มาละก็เป็นปัญหาที่คุณจะต้องซ่อมเองทำเองเสียค่าใช้จ่ายเองละนะครับอันนี้มันเป็นตัวโครงสร้างหรือตัวระเบียงตัวอะไรยังไงเป็นตัวระเบียงหน้าบ้านครับผมระเบียงหน้าบ้านมันรั่วซึมครับมันแก้ไม่หายมาตรงแก้ไม่หายโอเคนะเข้าใจละนะครับพอได้ประเด็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับพอฤทธิรอนครับกรณีที่การซื้อบ้านจัดสรรแบบนี้นะครับแล้วต่อมาบ้านก็ปรากฏว่ามันเป็นปัญหามาจากระบบการก่อสร้างเพราะว่าจากการที่ไม่ได้มีการต่อเติมดัดแปลงคุณไม่ได้ต่อเติมดัดแปลงอะไรเองใช่ไหมจริงๆผมมีต่อเป็นหลังคาตรงโรงจอดรถนะครับแต่ก็คือในส่วนนี้ไอตัวที่มีปัญหานะคุณไปต่อเติมดัดแปลงอะไรไหมอ๋อเปล่าครับตรงนั้นก็คือเป็นระเบียงเฉยๆครับไม่ได้ทำอะไรเลยนะเป็นโครงสร้างเดิมเลยนะครับใช่ครับโอเคครับเชิญพอฤทธิรอนครับครับก็จริงๆก็อย่างที่เรียนพี่ถนอมนะครับและผู้ฟังทางบ้านกับคุณบีด้วยนะครับคือตามที่พี่ถนอมได้สอบถามข้อมูลเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเหตุผลในการที่จะพิจารณาช่วยเหลือได้นะครับคือท่านซื้อบ้านในปี62ก็น่าจะรับโอนกันหลังจากนั้นนะครับภายในปีเดียวกันหรือหลังจากนี้ประมาณปีหนึ่งโดยปกติครับท่านเรียนอย่างนี้ครับว่าบ้านจัดสรรเนี่ยเป็นกรณีที่เราจะไม่เห็นประจักษ์เวลาเราซื้อใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องอะไรบ้างนะครับแต่โดยหลักกฎหมายเนี่ยก็จะมีการระบุเรื่องการรับผิดชอบหรือการรับประกันนะครับถ้าเป็นกรณีโครงสร้างหรือฐานรากอย่างที่พี่ถนอมได้นำเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยครับโดยหลักกฎหมายเนี่ยจะรับประกันที่5ปีนะครับครับผมทีนี้ประเด็นก็คือว่าบ้านที่เป็นระเบียงรั่วเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนควบใช่ไหมครับไม่น่าจะเป็นถึงขนาดโครงสร้างฐานรากนี่ถ้าส่วนควบเนี่ยก็จะรับประกัน1ปีนะครับนับแต่วันโอน
นะครับประเด็นก็คือว่าหลังจากเราโอนไปแล้วเนี่ยมันมีปัญหาข้อบกพร่องนะครับแล้วก็แจ้งให้เขาเข้ามาแก้ไขวิธีการแจ้งตรงเนี้ยก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะครับเมื่อกี้ครับว่าเราได้แจ้งผ่านช่องทางไหนของให้บริษัทนะครับถ้ามีหลักฐานเป็นหนังสือเราแจ้งภายในเวลานะครับเช่นเรารับโอนปี63นะครับเราเจอปี64แล้วก็แจ้งเขาภายในเงื่อนเวลาอายุรับประกันเนี่ยอย่างเนี้ยโดยหลักกฎหมายก็ยังคุ้มครองเราอยู่นะครับอ๋อครับพอดีก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่จะต้องเข้ามาแก้ไขหรือดูแลเรานะครับในส่วนที่เป็นปัญหาน้ำรั่วซึมนะครับครับผมผมขออนุญาตนะครับก็คือของผมเนี่ยมีส่วนใหญ่เขาจะให้แจ้งเข้า call center นะครับรับเรื่องทีนี้เกี่ยวกับเรื่องรายละอักษรนะผมจะไม่มีเลยก็คือผมจะเป็นลักษณะเหมือนกับโทรเข้า call center อย่างเดียวโทรก่อนที่จะหมดประกันแล้วก็โทรมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ครับโทรวันเว้นวันหรือว่าจำได้ก็โทรปัญหาเนี่ยปัญหามันเกิดก่อนที่จะหมดประกันถูกไหมถูกต้องครับคือร้องมาก่อนแล้วก็เขาก็มาซ่อมก็แก้ไม่ได้ทันทีแล้วก็พันมาจนกระทั่งถึงสมมุติว่าพ้นวันเวลาประกันอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับครับเชิญพอตอบครับครับครับก็คือถ้าเรามีหลักฐานครับที่พอจะนำไปสู่การเรียกร้องให้เขารับผิดชอบได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเราที่สามารถจะร้องขอความเป็นธรรมให้ทางผู้จัดสรรโครงการเนี่ยเข้ามารับผิดชอบนะครับคือกระบวนการเนี่ยมันก็เป็นปกตินะครับที่มีทั้งผู้ประกอบการที่ดีนะครับกับผู้ประกอบการที่เขามีข้อบกพร่องบ้างในการให้บริการนะครับแล้วก็ยุ่งไปยุ่งมาจนเลื่อยเวลาประกันก็กรณีอย่างเนี้ยผมว่าไม่ใช่แต่คุณบีนะครับที่อาจจะมีประเด็นเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับที่พอเราแจ้งไปที่ call center เนี่ยนะครับ call center เนี่ยก็จะปกติก็จะระบบก็จะประมวลผลเก็บข้อมูลของผู้แจ้งนะครับฐานข้อมูลไว้ในประเด็นนี้มันอาจจะช่วยคุณดีได้นะครับว่าถ้าเราแจ้งไปแล้วเขาไม่มารับผิดชอบดำเนินการครับภายในเงื่อนเวลารับประกันเนี่ยนะครับก็โดยหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรนะครับบ้านจัดสรรเนี่ยจะต้องรับผิดชอบแก้ไขซ่อมแซมนะครับแต่ว่ากรณีนี้เหมือนที่พี่ถนอมถามตั้งแต่ตอนต้นนะครับรายละเอียดเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่ทางคุณดีให้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งแต่ลึกๆนะครับข้อที่จริงลึกๆเนี่ยอาจจะต้องฟังทางผู้ประกอบการเขาด้วยว่าให้เหตุผลทำไมเขาถึงไม่เข้าไปดำเนินการรับแล้วรับข้อมูลแล้วไม่เข้าไปดำเนินการนะครับหรืออยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งปกตินะครับถ้าเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ดีเนี่ย เขาก็อาจจะเข้าไปดำเนินการสำรวจในเบื้องต้นก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะทำเป็นใบประเมินราคาหาช่างหาทีมงานของเขาเพื่อเป็นซัพพลายเออร์เนี่ยเข้าไปดำเนินการแก้ไขแต่กรณีนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขาได้เข้าไปดำเนินการในช่องทางใดบ้างนอกเหนือจากการโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ปฏิเสธความรับผิดชอบนะครับจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับอยู่ที่ข้อเท็จจริงครับหลักฐานเบื้องต้นในกระบวนการสคบผมขอยัดนำเรียนนะครับว่าก็เป็นสิทธิ์ที่ทางคุณบีสามารถร้องเรียนนะครับเพื่อให้สคบได้ช่วยเหลือได้ทีนี้ด้วยเหตุผลนะครับที่เรียนอย่างนี้ด้วยเหตุผลว่าทางรายการคงไม่สามารถจะเปิดเผยชื่อโครงการชื่อกรอบทุกจุดได้นะครับไม่สามารถเดินประกาศได้ครับใช่ครับใช่ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าร้องเรียนมาเป็นระบบช่องทางนี้เดี๋ยวสคบก็เข้าไปช่วยเหลือคุณบีนะครับส่วนว่ารายละเอียดข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นไปตามที่คุณบีว่านะครับหรือรายละเอียดข้อที่จริงจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การพูดคุยการเจรจากันเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือครับครับคุณบีร้องเคยร้องไปที่สคบไหมหรือว่ายังไม่เคยจริงๆยังครับจริงๆพอดีเพิ่งนึกขึ้นได้ก็เลยสัปดาห์เพิ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับโทรเข้าไปที่น่าจะเป็น1166ครับเขาก็ให้ส่วนของสคบที่สมุทรปราการมาครับแล้วผมก็โทรไปสอบถามเบื้องต้นนะครับแต่พอดีตอนนี้ปัญหาของผมก็คือว่าเอกสารที่ใช้ครับทางเจ้าหน้าที่เขาอยากจะได้เป็นเหมือนเป็นรูปเป็นพวกลายลักษณ์อักษรแต่ว่าข้อมูลส่วนใหญ่ผมครับก็คือผมจะเป็นเหมือนกับโทรเข้าคอลเซ็นเตอร์รับอะไรเงี้ยครับแล้วก็บางครั้งถ้าอย่างนั้นอย่างนี้คุณบีครับคุณบีฮะคือไม่คุณไม่ต้องพยายามไปค้นหาตรงนั้นหรอกครับคือถ้าว่าเอาละเราแก้แจ้งว่าถ้าเราแจ้งสคบแล้วสคบรับเรื่องเราแล้วก็บอกว่าผมร้องทุกข์ผ่านคอลเซ็นเตอร์ของเขาไปนะครับก็สรุปไว้ประมาณนี้เรามีแค่นี้นอกนั้นคุณจะมีรูปมีอะไรประกอบก็ประกอบก็ให้เขาเชิญให้สคบเชิญทางคู่กรณีนะครับมาเจรจาพูดคุยกันนะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะในคดีของผู้บริโภคเนี่ยถ้าสมมติว่าจะต้องฟ้องอ่ะนะถ้าจะต้องฟ้องในคดีผู้บริโภคอ่ะนะคนที่มีหน้าที่พิสูจน์นะไม่ใช่คุณบีครับผมแต่เป็นผู้ขายครับผู้ขายชี้แจงให้ได้เขาจะต้องพิสูจน์ว่าเขาได้ทำอะไรแล้วเราเป็นผู้เสียหายเรากล่าวหา
ว่าเนี่ยเราไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบการเนี่ยคดีผู้บริโภคเนี่ยถ้าฟ้องนะถ้าฟ้องหลักก็ต้องเอาหลักนี้นะครับหลักเดียวกันเจรจาก็ต้องใช้หลักนี้ว่าเราติดต่อไปแล้วคุณบอกเฮ้ยไม่ได้ติดต่อไม่ได้ติดต่อคุณจะปฏิเสธง่ายๆอย่างนี้ก็พิสูจน์ได้ว่าไม่ได้ติดต่อยังไงค่ะครับผมก็ถ้างั้นก็ให้สคบตอนนี้สมุดประการเขามาพบแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นอ๋อพอดีว่าเขาให้ผมหาเอกสารพวกนั้นนะครับแต่พอดีผมไม่มีไม่เป็นไรถ้าไม่มีตรงนี้ให้ได้ท่านผอ.ฤทธิรอนยืนยันยังไงครับประเด็นนี้ท่านครับคือนำอย่างนี้ครับพี่ถนอมผ่านผู้ฟังแล้วก็คุณดีนะครับโดยนโยบายท่านเลขาธิการสคบนะครับที่เรายินดีช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่แล้วไม่ได้เชื้อเชิญว่าให้ร้องเรียนนะครับท่านแต่ว่ารายการนี้ก็เป็นช่องทางเบาะแสที่รับแจ้งจากประชาชนหรือผู้บริโภคนะครับท่านเข้าระบบร้องเรียนของสคบผ่าน Google ก็ได้ครับออนไลน์ร้องเรียนออนไลน์นะครับเดี๋ยวพอร้องเรียนออนไลน์เนี่ยก็คือเล่าปัญหาสภาพปัญหาว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็จะส่งข้อมูลจากเอกสารบางส่วนเท่าที่เราพอจะมีนะครับครับผมสแกนเข้ามาในระบบหรือระบบจะช่วยท่านนะครับในการร้องทุกข์ออนไลน์หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นขั้นตอนของสคบที่จะพยายามให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นครับผมนะเอาตามนั้นนะคุณบีนะก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วสคบเขาก็จะเชิญมาเจรจามันเริ่มจากการเจรจาไกล่เกลี่ยกันก่อนถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ตัดสินใจว่า1สคบให้ยกเรื่องนี้ให้สคบไปฟ้องแทนนะครับเข้าคณะกรรมการเอาเทรับเรื่องไปฟ้องให้2เราฟ้องเองในฐานะผู้บริโภคก็ได้นะครับครับผมพอได้แนวทางนะพอได้แนวทางนะครับขอบคุณท่านผอ.ฤทธิรอนด้วยนะท่านนะขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับ